สวัสดีครับขอต้อนรับกลับสู่ช่อง Planet of the Puzzle นะครับวันนี้ก็มีจิ๊กซอว์พิเศษมาต่อให้ดูอีกแล้วครับพิเศษอีกแล้วแต่คราวนี้พิเศษจริงๆครับก็คือเป็นจิ๊กซอว์ไม้นะครับจากดาวินชีครับเป็นแบรนด์มาจากรัสเซียครับแล้วก็ดังในระดับหนึ่งในประเทศไทยเลยเอกไม่เคยต่อจิ๊กซอว์ไม้มาก่อนเลยครับอันนี้จะเป็นการต่อจิ๊กซอว์ไม้ครั้งแรกแล้วก็จะมาให้ดูด้วยว่าจิ๊กซอว์ไม้ของแบรนด์ดาวินชีเนี่ยเขามีความน่าสนใจยังไงบ้างตรงนี้มีอยู่2ลายแต่ว่าเดี๋ยวจะเลือกมาต่อให้ดูลายหนึ่งนะครับขอเลือกเป็นลายนี้นะครับก็เป็นลายมังกรสีขาวนะครับเหมือนฮาคุใน Spirit Away เริ่มจากแกะกล่องก่อนเลยนะครับหวยกล่องแบบสวยมากๆเลยครับแล้วก็เนื้อดีมากๆเลยด้วยตรงฝากล่องนะครับมีสติกเกอร์ที่มีโลโก้ของแบรนด์เป็นรูปแมวนอนอยู่ตรงขอบพอดีเลยข้างใต้แมวนะครับมีคำเขียนว่า Discover the Wonderful World of Da Vinci นะครับเขาบอกว่าแบรนด์ของเขาเป็นแบรนด์ที่ทำทุกอย่างแบบแฮนด์เมดครับโอ้ยข้างในแบบสวยมากมีการ์ดนะครับเป็นมินิโปสเตอร์มาให้แล้วก็กล่องห่อด้วยกระดาษไขพิมพ์ลายแล้วก็ตัวจิ๊กซอว์นะครับคือเอกไม่เคยต่อจิ๊กซอว์ไม้มาก่อนนะครับแต่ว่าเคยดูรีวิวของหลายๆแบรนด์มันจะมีแบรนด์ที่ดังอยู่แค่2-3แบรนด์เท่านั้นแหละจิ๊กซอว์ไม้ก็คือ Woolworth กับ Michel Flassel นะครับขอโทษด้วยถ้าจำชื่อผิดนะครับทุกแบรนด์เขาจะมีลูกเล่นของการตัดเป็นรูปทรงต่างๆเพราะว่ามันสามารถทำได้ง่ายกว่าจิ๊กซอว์กระดาษนะครับของแบรนด์อื่นเขาจะทำเป็น Standard Cut แล้วก็มีตัดเป็นรูปทรงต่างๆแค่บางตัวครับแต่ของ Da Vinci เนี่ยคือตัดเป็นรูปทรงพิเศษทุกตัวจะมีตัวสัญลักษณ์คาแรคเตอร์ต่างๆที่อยู่ในจิ๊กซอว์พวกนี้ด้วยนะครับก็อย่างเช่นแบบอันนี้หน้าปกเราเป็นรูปมังกรมันก็จะมีซ่อนแบบมังกรมาอยู่ในนี้แล้วก็มีแฟรี่เขามีตัวจิ๊กซอว์ที่เป็นรูปโลโก้แบรนด์เขาด้วยครับน่ารักมากอันนี้เป็นไซส์เล็กที่สุดของเขามาก็คือประมาณ45ชิ้นนะครับคิดว่าถ้าซื้อตัวไซส์ใหญ่แบบ 400-500 ชิ้นน่ะน่าจะเห็นรูปทรงแบบชัดมากขึ้นกว่านี้เยอะเลยโอเคอันนี้ก็คือตัวจิ๊กซอว์ทั้งหมดนะครับในกล่องเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต่อกันเลยเสร็จแล้วครับเรียบร้อยสวยงามโดยรวมก็คือประทับใจมากๆสำหรับตัวดาวินชีวูดเดนพลัสเซลนะครับลายสวยนะครับจิ๊กซอว์คุณภาพดีมากๆแม้ว่าจะเป็นจิ๊กซอว์ไม้แต่ว่าตัวเคลือบสีแล้วก็ฟินิชชิ่งต่างๆอันนี้มากๆเลยแล้วก็ตัวแพ็กเกจกล่องแล้วก็ของที่แถมมาเนี่ยคุณภาพดีหมดเลยครับกลายเป็นว่าตัวนี้ครับไม่ได้เอามาใช้ประกอบนี้ด้วยนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจริงๆแล้วให้มาทำไมหรือว่ามันจะต้องเอาไปประกอบกับเซตใหญ่ทีนึงหรือเปล่าก็คลิปนี้น่าจะสั้นที่สุดเลยในช่องนี้แต่ว่าคลิปหน้าเป็นจิ๊กซอว์ที่พิเศษมากๆอันหนึ่งห้ามพลาดนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ